งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมื่อก่อนนะคุณผู้ชมโจ๊กเนี่ยต้องรับประทานตอนเช้าหรือไม่ก็วันที่เริ่มเป็นไข้หรือว่าผู้สูงวัยที่ฟันฟางไม่ค่อยมีแต่เดี๋ยวนี้โจ๊กก็เป็นแฟชั่นรับประทานได้ทั้งวันนะคุณผู้ชมอาจารย์ว่าฝั่งนั้นจะเอาข้าวไปทำอะไรฝั่งโน้นจะทำอะไรดีเหรอฉันว่าข้าวแฉะแค่นี้ก็คงนั่งกุมขมับแล้วล่ะเขาต้องไม่มีทางไปหรอกฉันรู้เพราะว่าเกิดมาก็ไม่เคยกินข้าวแบบเนี้ยฉันก็ไม่เคยหุงแล้วเป็นแบบนี้เลยตลอดชีวิตฉันไม่เคยหุงข้าวเป็นแบบนี้เลยไม่เคยหุงข้าวแฉะเลยจริงเหรอว้าวเพราะเขาไม่เคยหุงข้าวเองเลยฉันสั่งคนอื่นหุงเอาละครับเมนูข้าวทอดหม่าล่าคือมันดูแบบโมเดิร์นมากๆนะฮะแต่ก็ไม่ได้อยากกินบ่อยๆเพราะหมายความว่าข้าวเราจะแฉะทุกวันไม่เอานะฮะนี่คือเติมน้ำซุปก็โจ๊กหรือข้าวต้มแล้วนะฮะเออนี่คือข้าวต้มจริงๆอ่ะอ่ะพอไหมพอใส่มาแล้วก็ขอช้อนไว้เลยขอช้อนด้วยเลยนะกูอยากคนอย่างนี้เลยเดี๋ยวมันไม่เหลือความเป็นข้าวนะทำได้เอาต่ออ่ะจากนั้นนะครับคือเราอยากได้ความเป็นฝรั่งอ่ะก็จะใส่เบคอนเจียวลงไปนะครับให้แบบว่ามีโปรตีนหน่อยนะครับคนจนเข้ากันแล้วรู้สึกมันไม่ใช่ละมันแฉะมากเลยมันไม่ได้อ่ะเราใส่เกล็ดขนมปังลงไปหน่อยอย่างน้อยมันจะช่วยแบบทำให้แห้งลงนะดูดความชื้นมันเริ่มแบบเป็นไปได้มากขึ้นนะฮะจากนั้นนะครับเพื่อความแบบเป็นฝรั่งหน่อยนะเราก็จะใส่ตัวชีสลงไปอันนี้จะเป็นมอสซาเรลล่าชีสนะฮะมันก็จะยืดนะฮะลักษณะคล้ายๆกับตอนนี้จริงๆคือเหมือนคอร์เก็ตไหมเหมือนเราเปลี่ยนแค่จากมันฝรั่งต้มข้าวเป็นข้าวง่ายๆนะไม่ต้องมานั่งเคี่ยวโจ๊กอะไรอย่างนี้เนาะมันจะเละมันก็ไม่เละหมดบ้าตายก็ต้องมานั่งกวนต่อถ้าคุณผู้ชมเจอข้าวแบบนี้นะเอาเก็บใส่ถุงพลาสติกเป็นถุงเข้าช่องแข็งไปเลยนะวันไหนจะกินโจ๊กก็ไม่ต้องเสียเวลาคุณผู้ชมเป็นแป้งเลยชัวป้าบนี่แค่เหยาะซีอิ๊วขาวก็กินได้แล้วนะคุณผู้ชมสังเกตว่าตอนนี้มันเข้ากันแล้วแต่บางคนเอ้ยมันอาจจะยังไม่แบบเป็นเนื้อเดียวกัน มันขาดตัวผสานนิดนึงนะฮะวันนี้เราใช้ไข่ไก่แต่เราเลือกใช้ไข่แดงอย่างเดียวคุณเอามือคุณกวักได้ไหมเอาช้อนก็ได้ช้อนนี้ก็ได้ตรงนั้นช้อนตรงนั้นเขาห้ามใช้หรอจะไข่ขาวด้วยก็ได้นะจริงๆแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วไข่ขาวเดี๋ยวเอาไปผสมกับโจ๊กดีกว่านะครับถ้าจะทำโจ๊กเนาะตกลงเขาทำอะไรอะหนูฝั่งโน้นรู้ไหมเขาทำข้าวทอดหม่าล่ากับมายอดิปข้าวทอดจากข้าวเล็กๆเนี่ยนะโอ้ยคงจะปั้นกันนะเป็นตัวหมีภูมั้งล่ะเป็นนกกระเรียนมั้งล่ะโอ้โหมันไม่น่ารอดนะสังเกตดูตอนนี้เป็นเนื้อเดียวกันละดูไม่ออกเลยว่าเป็นมันฝรั่งหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่บอกชื่อเมนูของเราข้าวทอดหม่าล่าต้องใส่ผงปรุงหม่าล่าลงไปครับครึ่งเดียวพอเฮ้ยคุณเผ็ดนะต้องมาให้สุดเรื่องรสชาติอ่ะจะมากักๆอะไรอย่างนี้อ่ะครึ่งหนึ่งก็ครึ่งหนึ่งคือแต่ละถุงแต่ละซองเนี่ยเขาก็จะมีสูตรแตกต่างกันไปเนาะหม่าล่าปกติอ่ะนอกเหนือจากเผ็ดแล้วมันจะเค็มได้ไงเวลาเป็นผงแบบนี้ดังนั้นเรียกได้ว่าเป็นชิมก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เอาถุงเอาซองที่เราคิดว่ามั่นใจในรสชาตินะฮะค่อยปรุงเข้าไปเข้ากันแล้วนะไม่ใช่คำหนึ่งแบบหมาล่าคำหนึ่งไม่มีไม่เอานะเหนียวหนึบเหนียวหนึบเลยผมกลัวเป็นดังโง่เลยเนี่ยเอาละคุณผู้ชมข้าวเราสุกแล้วแล้วก็จะบอกว่าเป็นโจ๊กจริงๆเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟโจ๊กในหม้อสำหรับอรุณสวัสดิ์กู๊ดมอร์นิ่งลักษณะของแป้งที่ได้คุณผู้ชมดูสินี่เป็นโจ๊กอย่างดีเลยอุ้ยเกือบอุ้ยเกือบจะหกออกมาตรงนี้เอาโจ๊กใส่ลงไปที่ก้นหม้อแล้วล่องใต้คืออะไรอาจารย์ใจเย็นๆสิเดี๋ยวจะล่องใต้คือเอาโจ๊กใส่หม้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาแล้วก็ขึ้นรถทัวร์นครชัยแอร์ไปสุราษฎร์เอาเราไปกินกันที่โน่นเดี๋ยวรอค่ะนครชัยแอร์สายเหนือเนี่ยนครชัยแอร์สายเหนือเหรอเฮ้ยโอ้โหดูสวยงามจริงเก่งมากนี่ดูดิเหมือนแบบเฮ้ยผมว่าเป็นเมนูฮิตเลยนะทำไปเล่นไปอาจจะทำให้ทุกคนเนี่ยในประเทศไทยหุงข้าวแฉะเพื่อกินอันนี้เพื่อกินอันนี้ใส่ซีอิ๊วกินก็จบแล้วล่ะเขาไม่มีทางทำอะไรได้ดีไปกว่านี้หรอกฉันไม่เชื่อเขาไม่เคยทำอะไรแบบต้องเจอปัญหาและอุปสรรคในครัวขนาดนี้อันนี้ง่ายสุดนอกเหนือจากเรามีสกู๊ปแล้วมันไม่เลอะมือค่ะคือเราสามารถเอาสกู๊ปไอศกรีมของเราเนี่ยค่ะมาทำอย่างนี้ได้ที่สำคัญเนี่ยนะคะขนาดมันจะเท่ากันทุกลูกทำให้เวลาทอดง่ายสุกพร้อมๆกันเพราะปริมาณก็เท่ากันแล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าคุณกลมแล้วคุณอยากแบบให้มันแบนคุณก็แค่กด
แบบนี้ก็ได้แล้วก็ทอดเลยใช่คุณไม่บอกไม่กล่าวเลยนะไม่ไม่ลองลองน้ำมันลองน้ำมันอยากรู้อยากรู้อันนี้ชิ้นเทสอันนี้ก็พอน้ำจะเดือดเราก็ใส่กุ้งลงไปก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่ากุ้งนี่ตัวใหญ่สุกช้าพอกุ้งสุกอย่างอื่นก็ลงไปตามเพราะอย่างอื่นมันสุกแป๊บเดียววันนี้มีปลาหมึกแล้วก็มีหอยแมลงภู่เพราะว่าเราล่องใต้ก็ต้องแบบซีฟู้ดนะคุณผู้ชมนะเอาละพอกุ้งเริ่มจะสุกเราก็จะใส่หอยแมลงภู่แล้วก็ปลาหมึกลงไปใจเย็นใจเย็นแหมแช่ไข่อิ่มเชียวโอ้โหเอาคนเอาโอ้โหไม่รีบขนาดนั้นนะรายการเวลาเราสั้นเหรอหรือไงไม่เผื่อโจ๊กขั้นตอนนานโอ้โหจะได้แบบคนจะได้ไปดูว่าวิธีการทำโจ๊กเป็นยังไงนี่คุณผู้ชมปลาหมึกเราสุกแล้วนะนี่เห็นปะนี่เป็นวงสวยเอาหอยเราก็สุกแล้วเดี๋ยวเราจะแกะออกเป็นฝาๆนะคุณผู้ชมนะเหลือแต่เนื้อกับฝาแล้วก็กุ้งเราก็สุกเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวต่อไปมีแต่ทะเลยังไม่ได้ล่องใต้เลยเริ่มล่องใต้กันแล้วนะคือจริงๆนี่คือเป็นลายเซ็นของอาจารย์อ่ะผมมั่นใจเพราะว่าปกติเนี่ยคือถ้าโจ๊กเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่นี่เหมือนเขาเอาโจ๊กมาเสิร์ฟคู่กับพวกน้ำยาอะไรเงี้ยส่วนตัวไม่เคยเห็นที่ไหนเลยแล้วก็คิดรสชาติตามไม่ถูกด้วยอันนี้ต้องรบกวนคนดูแล้วคุณผู้ชมลองไปทำตามดูแล้วถ้าอร่อยยังไงก็ฝากฟีดแบ็กมาแต่ของผมมั่นใจว่าอร่อยนะฮะไม่ต้องแบบทำยากด้วยใช่ใช่เป็นเมนูที่เรามั่นใจมากๆว่ามันทำง่ายอ่ะแล้วก็อร่อยสักชิ้นนึงไหมชิมก่อนเฮ้ยอดใจไม่ไหวแล้วสิยังกินไม่ได้ยังกินไม่ได้ทำไมอ่ะคุณยังมีมายอดิปอยู่ไม่คุณไม่คนเลยอ่ะผมคนผมคุมอุณหภูมิอยู่หลังๆนี่ลูกมันเริ่มใหญ่ขึ้นอ่ะเป็นคุณแล้วล่ะที่ปั้นออกมาต้องห่อดีๆด้วยเพราะว่าส่วนผสมข้างในเขามีชีสเดี๋ยวชีสระเบิดออกมานะฮะข้างนอกมันกรอบอ่ะแล้วกัดเข้าไปมันนุ่มอ่ะมันดูดีผมไม่รู้ว่าตอนทำโจ๊กจะมีคำอธิบายได้ขนาดนี้หรือเปล่านะฮะโจ๊กเนี่ยคงไม่ได้เผื่อได้ขนาดทุกคนอย่างนี้แต่นี่เผื่อได้ไม่เกี่ยวนะป้าป้านี่โจ๊กยังทำไม่เสร็จวันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพเสริมประโยชน์จากคอลลาเจนมาฝากค่ะกับเมนูยำสลัดทูน่าญี่ปุ่นสนับสนุนโดย Amado Quality วิธีทำวุ้นน้ำยำสลัดใส่น้ำและผงวุ้นลงในภาชนะคนจนผงวุ้นละลายนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนจนส่วนผสมเดือดเติมโชยุมิรินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราคอลลิจีคอลลาเจนชงแล้วใสไม่มีสีไม่มีน้ำตาลใส่น้ำส้มสายชูข้าวญี่ปุ่นคนให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้นำเข้าตู้เย็นจนทรงตัวดีแล้วนำออกมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเตรียมไว้เป็นวุ้นน้ำยำสลัดวิธีทำยำสลัดทูน่าญี่ปุ่นวางใบโอบะทูน่าสดแตงกวาญี่ปุ่นสาหร่ายปรุงรสและไข่กุ้งลงในช้อนเสิร์ฟโรยวุ้นน้ำยำสลัดและงาขาวคั่วให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะWe'll be right back.